หนังเรื่องแรกในชีวิตนะคะของนักแสดงคู่จิ้นสุดฮอตค่ะน้องไมล์แล้วก็น้องอโปร่วมด้วยพี่น้องร่วมค่ายบิออนคาวนะคะอย่างน้องต่องแล้วก็น้องบาสด้วยค่ะทุกคนซึ่งจะต้องบอกว่ากระแสของหนังเรื่องนี้มาแรงตั้งแต่หนังยังไม่ได้เข้าฉายเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะแฟนคลับต่างประเทศของไมล์อโปร่ค่ะได้มีการเหมาตั๋วหนังนะจ๊ะจำนวน 6,000 ใบแจกให้กับคนอื่นๆนะแม่ได้ดูกันด้วยนะคะซึ่งทางค่ายเองก็มีการกระจายบัตรนะไปทั้งโรงเรียนทั้งมหาลัยต่างๆนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเรียกว่าเอาให้ได้ดูกันแบบทั่วๆกันไปเลยนะคะส่วนแฟนคลับทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านคู่ของทั้งน้องมาแล้วก็น้องอโปค่ะแล้วก็แฟนคลับของทั้งต่องและก็บาสเนี่ยยังมีการเหมาโรงภาพยนตร์ด้วยจะได้ดูหนังกันแบบใกล้ชิดไงแม่นะคะทุกคนคะแล้วก็โอ้โหความปังจะต้องบอกว่าเขาปังมากจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะแมนสวงเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการหนังไทยค่ะเพราะมียอดจองตั๋วล่วงหน้าสูงที่สุดในรอบ20ปีโอ้โหจริงๆ20ปีอะแม่นานมากแล้วนะนานมากใช่ไหมคะที่แบบไม่ได้มีการทำลายสถิติกันนะคะโดยได้รับข้อมูลยืนยันจากทั้ง Major Cineplex และ SF Cinema นั่นเองค่ะทุกคนแค่นี้พอไหมบอกเลยว่าไม่พอเพราะว่าวันนี้ค่ะแมนสวงก็ยังสร้างสถิติใหม่นะคะเป็นหนังไทยที่เปิดตัววันแรกทั่วประเทศสูงที่สุดของปีนี้แม่อันนี้คือปังจริงปังจริงปังจังนะคะทุกคนค่ะก็เรียกว่าพลังความทุ่มเทของนักแสดงทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังเนี่ยก็คงจะได้แบบโอ้โหได้ชื่นใจกันเนาะแบบสิ่งที่เราทำมาน่าจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็วันนี้เข้าฉายวันแรกโอ้แฟนๆหลายๆคนเขาใส่ชุดไทยไปดูนะแม่โอ้ แล้วว่าตามรอยใช่ไหมตามรอยภาพยนตร์ใช่โอ้ถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่ากระแสซอฟต์พาวเวอร์จะมาแล้วในเรื่องของชุดพงชุดไทยอะไรใดๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีรอบดูหนังกับเหล่านักแสดงด้วยอย่างน้องมายเองนะคะวันนี้ก็มีรอบตอนเที่ยงถึงบ่ายสามที่พารากอนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็รอบของน้องอโปจะเป็นบ่ายสามครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะคะที่สยามพาวาไลพารากอนเช่นเดียวกันค่ะส่วนใครที่อยากดูหนังกับน้องบาสกับน้องต่องก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะคะที่ SF World Cinema นั่นเองอยากให้ทุกคนไปดูกันนะไปดูพ่อฉัตรหนุ่มตะพลหน้ามน กับเข็มใช่ไหมคะเข็มที่เขาเป็นนางรำตัวพระอยากให้คุณไปดูลีลาท่าทางต่างๆของน้องซึ่งแอดมินของเราไปดูมาแล้วนะจ๊ะ ใช่ไหมเป็นยังไงเนี่ยขอเสียงซิไม่ออกมาจากโรงหนังนะจ๊ะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงหนังอยู่เลยทุกคนนี้ต้องขออภัยเพราะว่าเขาบอกเขาจะดูยาวจนถึงวันนี้นะทุกคนค่ะส่วนในเรื่องของรายได้ดิฉันก็เชื่อว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยังไงก็ปังแน่นอน100ล้านต้องมีแต่100ล้านก็คือยังไม่พอนะทุนเรื่องนี้ก็คือมหาศาลเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นไปช่วยกันเนาะให้มียอด100ล้านหนึ่งเพื่อที่จะได้มีกำไรกันน้อยไปเหรอโอ้ต้องเยอะกว่านี้อีกนะคะทุกคนค่ะแล้วที่สำคัญเพจหนังหลายๆเพจค่ะก็มีการโอ้โหการันตีความสนุกนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีในเรื่องของวัฒนธรรมไทยมีในเรื่องของเมืองใดๆอะไรใดๆคุณต้องไปดูเอาคุณต้องไปดูเห็นกับตาเองนะคะมีก็ให้ทั้ง8เต็ม10 9เต็ม10อะไรใดๆเต็มไปหมดรวมไปถึงยังมีการบอกอีกว่าอุ๊ยเรื่องนี้เนี่ยน้องอโปเนี่ยน่าจะได้นักแสดงนำฉายแน่โอ้แสดงว่าความปังนี้มีแน่นอนแสดงว่าในเรื่องของการแสดงอะไรใดๆคือดีแน่นอนแต่ว่าก็มีหลากหลายเสียงชื่นชมมากๆเลยนะแม่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นหนังไทยที่คนไทยต้องไปอุดหนุนกันนะคะทุกคนค่ะการันตีได้จากโอ้โหการจองตั๋วล่วงหน้าเนาะแล้วก็ยอดรายได้นะคะวันแรกนั่นเองครับOkay. อยากให้ไปดูกันจริงๆเพราะว่าโปรดักชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือดีงามมากแสงสีเสียงอะไรก็คือดีแม่จะไปดูวันไหนวันนี้มันฉายวันแรกใช่ไหมครับ24สิงหาคมแล้ววันนี้24สิงหาใช่ไหม yep. ขอไปดูว่าปลายเดือนดีกว่าเพราะตอนนี้คนน่าจะเยอะเราอาจจะว่าจองตั๋วกันไม่ทันใช่ไหมทำไปดูวันไหนไปดูวันไหนเอาไปดูพร้อมกันไปเลยอ่ะใส่ชุดไทยไปดูใส่ชุดไทยไปดูใช่ไหมต้องใส่ชุดไทยใช่ไหมแต่ว่าแอดมินเขาไปดูมาแล้วว่าเขาบอกว่าภาคภูมิใจ
ขาจะไปดูอีกทุกคนหรือว่าใครนะคะที่ดูแล้วดูอีกคุณดูกี่รอบลองคอมเมนต์มาอยากรู้เหมือนกันหรือไม่ถ้าใครไปดูมาแล้วก็สามารถแบบว่าให้คะแนนกันได้ว่าคุณไปดูแล้วให้ร้อยเต็มร้อยหรือเปล่าชอบมากเลยอ่ะก็สามารถไปดูกันได้นะอุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆนะครับ